ของต้องลองครับของต้องลองครับเมนูนี้ชื่อว่าอะไรนะครับผัดเผ็ดงูเห่าครับผัดเผ็ดงูเห่าเชิญตักครับคนเลยอย่างนี้เลยแมนๆอย่างนี้เลยพร้อมนะครับชิมครับชิมเลยไม่มั่นใจเลยคือเขาดูแบบเหมือนไม่มั่นใจเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้ไม่รู้ผมคิดเองหรือเปล่านะผมรู้สึกว่าเหมือนแบบเอ้ยวิธีการพูดวิธีการทำอะไรมันดูไม่จริงสักอย่างเลยดูมาโชว์ก็มาโชว์หันนั่นพุ่งกิ่งมากผมว่าเขามีราศีเจ้าของร้านเหมือนกันแต่ทำไมเสียงอ่อยๆนะทำไมไม่สบตาเลยนะเต็มคำครับเต็มคำยังไงโอ้ยอร่อยเลยอร่อยได้ยังไงมีใครหายไปจากโต๊ะหรือเปล่าคะชอบรายการนี้มากเลยชอบรายการนี้จริงๆจัดได้ดีทำได้ดีเฮ้ยเอ้าพี่เอกไปไหนแล้วอ่ะพี่เอกเหรอพี่เอกอ่ะหน้าเหลือเท่านี้ไปไหนก็ไม่รู้คืออย่างนี้เยอะไม่ได้อย่างที่เราคุยกันก็คือออกเผ็ดร้อนตามสไตล์ของผัดเผ็ดงูเห่าเพื่อลดคาวด้วยครับแล้วก็พริกแกงนี่จะทำเองทำเองคือไม่เอาเลยร้านชื่อร้านว่าเจ๑อาหารป่าครับเจ๑อาหารป่าอยู่ที่สิงห์บุรีอำเภออินจังหวัดสิงห์บุรีอินบุรีนะครับผมแล้วทำไมคุณแต่งตัวแบบนี้มาฮะก็ปกติเป็นทนายความด้วยครับมาแล้วราศีเขาบอกตั้งแต่เขาเดินออกมาถ้าสมมติว่าคุณจะฟ้องคุณจะฟ้องใครคนแรกฟ้องใครคนแรกพี่เอกก่อนเลยครับทำไมคะข้อหาอะไรครับข้อหาหมิ่นประมาทครับหมิ่นประมาทอะไรประมาทงูเห่าครับโดนข้อหาหมิ่นประมาทงูเห่ามีด้วยเราไปดูร้านของพี่เอกดีกว่านะครับที่สิงห์บุรีนะครับเป็นอย่างไรเชิญครับชิมกันนะครับโต๊ะนี้คือโต๊ะอะไรพ่อผิดชนิดลูกโอเคอภัยได้โอกาสหน้ามาแก้ตัวแต่วันนี้นะครับผมผัดเผ็ดงูเห่าจากร้านเจ๊หนึ่งอาหารป่าได้ผ่านการรับรองเป็นเมนูโต๊ะอร่อยครับเอาละครับคุณผู้ชมครับหมดเวลาแล้วนะครับผมขอขอบคุณเสื้อผ้าของผมด้วยนะครับซามูนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ทุกวันเสาร์ Who is my chef โต๊ะนี้มีจ้องสวัสดีครับครั้งแรกของครูอ้วนกับการเปิดใจเรื่องชิมอาหารเรื่องอาหารการกินนี่ครูอ้วนก็ใช่ย่อยนะอะไรที่ไหนอร่อยเนี่ยไปตลอดเลยแต่มันมีปัญหาอยู่อย่างนึงอะสิคือต้องไปคนเดียวตลอดเลยไต้ฝุ่นครับไปกับครูได้ไหมยินดีอย่างยิ่งครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันจันทร์พี่จะไปเชียร์ไต้ฝุ่นนะLadies and gentlemen, welcome to 10 by 10ครูอ้วนจะยอมได้หรือไม่เมื่อหวานใจต้องเจอกับผู้ซ้อมในยะคนนี้มาเอาไปได้ด้วยไปได้หกตาหกตาไฟนี้ใครชนะใครสัปดาห์หน้าห้ามพลาด